เล่าขานตำนานวีรชนอโยธยาสองแผ่นดินผลิตโดยทีมงานรังสิมันที่กรุงศรีอโยธยาขับไล่ทัพชากังลาวไปได้แล้วเช่นนั้นหรือขุนเวียงพระพุทธเจ้าค่ะพ่ออยู่หัวเมื่อทรงนำทัพไปถึงก็เร่งระดมไพร่พลบุกเข้าต่อตีทัพชากังลาวของพญายานดิตในทันทีพระยายานดิตสู้มีได้จึงได้สั่งให้ถอยทัพรอดหนีไปจนสิ้นน่ะพระพุทธเจ้าค่ะถอยทัพหนีเช่นนั้นหรือขุนเวียงพระพุทธเจ้าค่ะแม่อยู่หัวเช่นนั้นก็คงจักรอดไปได้ละสินะขอเดชะหาได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะท่านขุนสิบาทและท่านขุนนครชัยบิดาของข้าพุทธเจ้าได้นำทัพติดตามไปจนกุมเอาตัวมาได้แล้วนะพระพุทธเจ้าค่ะกุมตัวมาได้เช่นนั้นหรือแล้วพ่ออยู่หัวทรงกระทำเยี่ยงไรกับพระยายานดิตกันนั้นหรือขุนเวียงขอเดชะทรงรับสั่งให้นำไปล้างเสียให้สาสมกับโทสานุโทษนะพระพุทธเจ้าค่ะตายจริงนี่มีเท่ากับว่าพ่ออยู่หัวทรงลงพระอาญาให้ล้างเสียทั้งครัวเลยเช่นนั้นหรือนี่สมเด็จแม่เพคะกุสาวดีพระรามีสวนน่ะกระทำได้ถูกต้องแล้วแหละนะคนเยี่ยงพระยายานดิตน่ะหากปล่อยเอาไว้ก็ลังแต่จักเป็นภัยต่อแผ่นดินสู้ลงอาญาให้สิ้นชีวิตตักใสไปเสียเราไพ่ฟ้าแต่หัวเมืองเหนือจักได้เป็นสุขสงบกันขึ้นอนะเจ้าแต่สมเด็จพี่เพิ่งจักทรงลงพระอาญาชำระเจ้าทองลานอนุชาของพระองค์แต่วัดโคกพญานะเพคะหม่อมฉันเกรงว่าจะเป็นบาปกุสาวดีลางทีการที่จะให้แผ่นดินเป็นสุขสงบลงได้เราก็จำจักต้องยอมเสียสละอันใดบ้างอนะเจ้าแต่เจ้าทองลันยังทรงพระเยาว์นักนะเพคะทั้งแม่อยู่หัวปทุมวดีก็ทรงเป็นอิสตรีเพศหม่อมฉันเกรงว่าจะเป็นบาปติดตัวสมเด็จพี่ราเมศวรนะเพคะกุสาวดีพระราเมศวรของเจ้านะทรงเป็นพ่ออยู่หัวแห่งกรุงศรีอโยธยาทรงมีพระราชภารกิจที่จักต้องกระทำให้เหล่าอาณาประชาราษฎร์และสมณะชีพามได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเช่นนี้แล้วจักมัวแต่คิดถึงแต่ตนเองได้ยิ่งไรกันเล่าหืมกุสาวดีเพคะสมเด็จแม่แล้วว่าแต่ระยะเนี้ยแม่ไม่ใคร่เห็นนางลำยองและนางยวงติดตามเจ้าเลยสองคนนั้นน่ะเป็นอันใดไปหรือไม่หรือว่าพวกนางวิวาทกันเจ้าจึงได้สั่งห้ามเข้ามาในวังนี่น่ะหืมกุสาวดีหาได้ไม่ดอกเพคะสมเด็จแม่นางลำยองและนางยวงน่ะมิกล้าวิวาทแต่ในเขตพระราชฐานนี้ดอกเพคะหากแต่หม่อมฉันเห็นว่านางลำยองระยะนี้ดูไม่ใคร่จะดีนักคลื่นเหียนเวียนเกล้าอยู่บ่อยๆจึงได้ให้พักอยู่แต่ในจวนน่ะเพคะมิใคร่สบายเช่นนั้นหรืออืมแล้วนางยวงเล่ากุสาวดีขอเดชะนางยวงก็เฉกกันเพคะสมเด็จแม่นางยวงก็เฉกกันเช่นนั้นหรืออันใดกันเจ็บไข้พร้อมกันในคราเดียวช่างประหลาดแท้ เพคะสมเด็จแม่ช่างประหลาดแท้ช่างประหลาดจริงๆเพคะ กุสาวดีเจ้าคำคันอันใดกันหืมดูราวกับว่าความเรื่องนางลำยองและนางยวงนางพักกำนันของเจ้ามีเล่ห์ในอันใดเยี่ยงนั้นแหละหาได้มีเล่ห์ในอันใดไม่ดอกเพคะสมเด็จแม่หม่อมฉันเพียงแต่นึกขันและยินดีต่างขุนสิบาทต่างหากเพคะยินดีต่างขุนสิบาทเช่นนั้นหรือกุสาวดียินดีเรื่องอันใดกันนะหืมดูสิยิ่งถามก็ยิ่งขันมันเรื่องอันใดกันเช่นนั้นหรือกุสาวดีสมเด็จแม่เพคะจะไม่ให้หม่อมฉันขันได้ยังไรกันเพคะก็นางลำยองและนางยวงน่ะต่างก็แพ้ท้องกันทั้งคู่จึงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะมาถวายงานหม่อมฉันแต่ในวังนี้น่ะเพคะฮะอันใดนะนางลำยองน่ะลึกตั้งท้องน่ะหืมกุสาวดีเพคะสมเด็จแม่นางยวงก็ท้องด้วยเช่นนั้นหรือนี่ตั้งท้องพร้อมกันทีเดียวสองคนเลยเช่นนั้นหรือกุสาวดี
เพคะสมเด็จแม่ มิคิดเลยว่าขุนสีบาทออกเรือนกับนางลำยองมาก็เสียหลายสิบปีมิได้มีบุตรกับผู้ใดเขาแต่พอจะมีก็มีถึงสองพร้อมกันเชียวงอมน้องกินทั้งนั้นเชียวเห็นแล้วน้ำลายสอเจ้าทนไม่ไหวแล้วนะเนี่ยนางยอมได้หรือยังขอใครจะกินแย่อยู่แล้วรอประเดี๋ยวนะนางลำยองให้นางหยาดมันเก็บมาอีกผลนะอ้าวเร็วๆสินางหยาดนางคล้อยไอ้ผลนั่นน่ะผลไหนหรือจ้าพี่เยิ้มนี่ใช่หรือไม่จ้าไม่หาใช่ผลนั้นไม่นางหยาดนางคล้อยซ้ายหน่อยซ้ายเช่นนั้นดูจ้ะนางคล้อยเอ็งหลีกไปข้าจะไปทางซ้ายเอ็งจะให้ข้าหลีกไปหนไหนล่ะวะนางหยาดอยู่แต่บนต้นไม้เนี่ยหากให้ข้าหลีกประเดี๋ยวข้าก็ตกลงไปดอกอ้าวถ้าเช่นนั้นเอ็งก็ไปเก็บมะกอกผลนั้นทีสิวะข้าหาเก็บถึงไม่ผลไหนวะนางหยาดข้ามีใครเห็นก็ผลโตๆผลนั้นแย่งอะไรล่ะวะข้างๆเอ็งนั่นแหละข้างๆข้าเช่นนั้นหรืออ๋อเห็นแล้วฮึบผลนี้ใช่หรือไม่วะคงใช่กระมังพี่เยิ้มใช่ผลนี้หรือไม่จ๊ะนั่นแหละนั่นแหละโยนลงมาเลยนางคล้อยบัดเดี๋ยวข้ารับเองเอ้าโยนลงไปสินางคล้อยอืมอ่ะรับนะจ๊ะพี่เยิ้มจ้ะฮึบฮึบอืมเต็มกระจาดละนางคล้อยนางยาดเอ็งเก็บกันต่อก็แล้วกันบัดเดี๋ยวข้าจะให้นางลำยองมันก่อนดูทีมันคงจะใคร่กินมะกอกพวกนี้แย่แล้วจ้าพี่เยิ้มนางลำยองอืมเอามาเลยนางยอมอ่ะเอาไปอืมมะกอกผลนี้กำลังน่ากินเชียวเห็นแล้วเปรี้ยวปากดีแท้เยี่ยงเนี้ยต้องลองชิมดูหน่อยกินเลยทั้งลูกก็แล้วกันวะมะกอกอะไรกันวะเนี้ยมันชุบเผ็ดฟันดิจริงตั้งแต่มาอยู่แต่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่ใครรู้เลยนะเนี่ยว่ามะกอกตั้งแต่หน้าจวนเนี่ยมันมีรสชาติหวานหอมดีแท้รู้งี้เก็บกินเสร็จต้องนอนเลยเนี่ยอร่อยแท้จริงๆนะเนี่ยนางลำยองเอ็งกินเข้าไปได้ยังไงกันวะมะกอกทั้งผลน่ะมีเปรี้ยวแย่ดอกหรือวะเปรี้ยวได้ที่ไหนกันวะนางโยมหวานชอบออกจากตอยอ๋อนี่ยังมีอีกทั้งสิบกว่าผลนะเอ็งลองชิมดูสิวะอ๋อเอาไปนางโยมไม่เอ็งเก็บเอาไว้กินเถิดนางลำยองข้าไม่ใครกินอันใดกันนางโยมของดีแท้ๆเนี่ยขอเห็นว่าเอ็งเป็นสหายสนิทที่คบหากันมาเสียเป็นหลายสิบปีดอกนะเว้ยจึงได้ยอมสละให้เอ็งลองลิ้มชิมรสชาติที่หวานฉ่ำปานผลตาลเสียต้องผลหนึ่งเชียวนางโยมเอ็งจะกินหรือไม่กินฮะไม่ดีกว่านางลำยองเอ็งเก็บเอาไว้กินเองเถอะข้าไม่อยากเปรี้ยวออกจากตายเปรี้ยวเปล่าใดกันนางโยมมะกอกต้นเนี้ยออกจากหวานหาเป็นเฉกต้นอื่นไม่เอ็งไม่กินแล้วจักมาเสียใจภายหลังมิได้นะเว้ยข้าไม่เสียใจดอกนางลำยองมะกอกน่ะเขาเอาไว้ตำกับน้ำพริกหาใช่ของกินเล่นแย่งนี้ไม่ผู้ใดว่าก่อนหนึ่งโยมว่ามะกอกน่ะเขากินเล่นมิได้ข้ากินไปตั้งหลายผลแล้วยังไม่เห็นเป็นอันใดเลยหวานออกจากตายหาเอ็มไม่เชื่อข้ากินให้ดูอีกผลหนึ่งก็ได้นะหวานป้าน้ำพุงเดินหอเชียวกินเข้าไปได้แย่งไรกันวะเข้าปากทีทั้งผลแย่งเนี้ยอ่ะเหตุใดจะไปได้แล้วนางโยมผลงามๆหวานหวานทั้งนั้นเชียวนะโว้ยอร่อยเถอะกอดมาก็พุ่งจะคอยกินมะกอกหวานที่ชวนนี้นั่นแหละนี่นางโยมหากเอ็งมีใครกินแล้วพอหลังจบมาว่าข้าไม่มีน้ำใจกับสหายเยี่ยงเอ็งไม่ได้นะโว้ย
อุตส่าห์มีมะกอกหวานๆกินก็คิดจะแบ่งปันกันแต่เองกับปฏิเสธข้อเอหรือว่ามันจะหวานจริงแล้ววะเนี่ยก็จริงเลยสิวะมีเชื่อก็ลองดูสิหนึ่งเยิ้มอ่ะไปมีหล่อจะเสียใจนะโว้ยมะกอกที่ไหนวะหวานน่ะหนึ่งเยิ้มเอ็งจะกินหรือไม่กินวะฮะสาวงอนง้อเสียหลายคราแล้วนะโว้ยเอแต่ถ้าหากมันหวานจริงก็เห็นจักเป็นเรื่องประหลาดแท้หากไม่ได้ลองก็คงจักน่าเสียดายแย่เป็นแน่เชียวสู่อุตส่าห์รอเก็บให้มันเสียเป็นนานเอ้าว่าอย่างไรจะกินหรือไม่ฮะพ่อถือรอเองอยู่เป็นนานแล้วนะโว้ยอ่ะเกณฑ์ก็เกณฑ์ส่งมาสินางลำยองต้องให้มันได้เยี่ยงนี้สิวะถึงจะเป็นมิตรรักสหายสนิทของข้าน่ะนางเยิ้มอ่ะเอาไปเอผลมันก็อุ่มๆเฉกผลมะกอกทั่วไปจะหวานได้เยี่ยงไรกันละวะเนี่ยเอ้าเกณฑ์สินางเยิ้มมัวจดๆจ้องๆอยู่เยี่ยงไรกันวะอ่ะเกณฑ์ก็ได้นาลำยองเนี่ยนะหวานของเองเปรี้ยวยิ่งกว่ามะนาวหลังจวนเสียอีกก็ใช่นะสิวะน้องโยมมะกอกน่ะก็ต้องเปรี้ยวนะสิวะไม่เช่นนั้นจะเอาไปตำกับน้ำพริกได้เยี่ยงไรกันละวะกินก็ไม่ได้ทั้งผลเยี่ยงเนื้อนาลำยองก็ไหนเองบอกเมื่อครู่ว่ามันหวานนี่เองปลดคาเช่นนั้นหรือน้ำตาไหลเชียวเว้ยเองว่าได้นะนางโยมข้าเกล่าเยี่ยงนั้นสิมาได้ก่อนเหตุใดข้าจึงจำไม่ได้ละวะนางลำยองเหี้ยพี่ยวงนางดวงข้าใครกินบ้างอ่ะฉันก็ใครจะไปเก็บมาให้พี่ยวงกินเฉกกันนะจ๊ะแต่พวกนายหญิงน้ำยองยังอยู่เอาไว้ประเดี๋ยวพวกนางหยาดและนางคล้อยมันเก็บสำเร็จแล้วฉันค่อยปีนขึ้นไปเก็บเอามาให้นะจ๊ะพอพวกมันเก็บสำเร็จมะกอกก็หมดต้นกันพอดีไม่ดอกจ้ะพี่ยวงมะกอกต้นตั้งใหญ่จากอย่างไรเสียก็คงจากมีผลงามๆหลุดลอดสายตาพวกมันไปบ้างนะจ๊ะรออีกบัดเดี๋ยวก็แล้วกันนะจ๊ะพวกนางหยาดและนางคอยมันปีนขึ้นไปเสียเป็นนานแล้วบัดเดี๋ยวพอลงมานายหญิงลำยองก็คงจะเอามะกอกที่เก็บได้ขึ้นมาเรือนไปเองนะจ๊ะแล้วฉันจะไปเก็บมาให้นะก็คงจะต้องเป็นเยี่ยงนั้นนั่นแหละนางดวงรอให้พวกมันเก็บกันสำเร็จเสียก่อนแล้วเองก็ค่อยไปเก็บเอามาให้ข้ากินก็แล้วกันจ้าพี่ยวงนางพระกำนันคนสนิทในแม่อยู่หัวพระองค์ก่อนเคยแต่จัดอยู่สุขสบายใครจะได้อันใดก็ได้ใครจะกินอันใดก็กินแต่เหตุใดบัดนี้จึงต้องมาตกและกรรมลำบากเยี่ยงนี้ด้วยนะเนี่ยเพราะพี่ขุนแท้ๆเชียวเคยบอกว่าหากนางลำยองกลับมาจะให้เข้าไปอยู่แต่ในโรงครัวหายออกมาอยู่เยี่ยงนี้ไม่แต่พอเอาจริงๆเข้ากลับมิได้กระทำตามคำสัตย์นางดวงอย่าไปโทษขุนเลยข้าน่ะเป็นฝ่ายผิดเองต่างหากถ้าทำกับนางลำยองมันก่อนเพลาเนี้ยถึงได้เป็นเยี่ยงนี้แต่มันไม่เป็นธรรมเลยนะจ๊ะพี่ยวงก็เป็นเมียเฉกกันซ้ำลูกในท้องพี่ยวงก็ลูกพี่ขุนเฉกกันหาที่ต่างกันกับนางลำยองมันไม่นะจ๊ะก็เพราะเยี่ยงนั้นนะสินางดวงแม่อยู่หัวจึงได้โปรดขอพระราชทานชีวิตข้าเอาไว้มิให้ต้องถูกเอาตัวไปล้างเฉกคนอื่นๆเขาหนานางดวงอันที่จริงเป็นเยี่ยงเนี้ยก็นับว่าดีเหลือแล้วนะพี่ยวงนางยวงนางลำยองให้เอามาให้เองน่ะแม่หญิงเยิ้มนางเยิ้มนี่มันอันใดกันน่ะนางยวงนางลำยองมันเห็นว่าเองนั่งจดๆจ้องๆอยู่ที่นี่นานแล้วคงค่ายจะกินเฉกกันและเห็นว่ามะกอกผลที่นางหยาดและนางคล้อยมันเก็บมาได้ก็มีมากโขอยู่คงจะกินไม่หมดเป็นแน่จึงได้ให้ข้าปันเอามาให้เองบ้างน่ะนายหญิงลำยองนางเยิ้มแต่ข้าข้าโอ้ยนางยองเองรับไปสิมะกอกผลมีออกเยอะแยะข้าน่ะกินคนเดียวมีหมดดอกนางลำยองรับไปเถอะนางยวงพี่ยวงจ๊ะอะนางดวงรับเอาไปให้นางยวงมันกินด้วยจ้ะแม่หญิงเยิ้มกินให้หมดละข้าไปละนางลำยองนางเยิ้มพี่ยวงจ๊ะนางดวง
นางลำยองและนางเยิ้มมันดีกับข้าเอี้ยงเนี้ยข้ารู้สึกผิดกับมันจริงๆข้าเมื่อก่อนข้ามีหน้ากระทำกับพวกมันเยี่ยงนั้นเลยมีหน้าเลยจริงๆพี่ยวงปาลยองจ้าปาลยองนั่นผู้ใดมากันน่ะขับมามาแต่ไกลเชียวมีคนมาเช่นนั้นหรือดูคุ้นๆตาเยี่ยงไรก็ไม่ดูนะจ๊ะพี่ยวงจริงสิด้วยสิดูราวกับจะเป็นเจ้ากล้าขุนเวียงน่ะนางดวงขุนเวียงใช่แล้วดิจ๊ะเป็นขุนเวียงจริงสิด้วยมาเยี่ยมไรกันหรือว่าจะมีข่าวทัพกรุงศรีอยุธยาทัพกรุงศรีอยุธยาเช่นนั้นหรือเช่นนั้นก็คงจะเป็นข่าวที่ขุนสีบาละสินางดวงพ่อเฮ้ยพ่อขุนเวียงเรือบันไดพอดมาถึงที่นี่กันนะพ่อฉันไหว้จ้ะป้าลำยองป้าเยิ้มจ้ะเออๆไหว้พระสวดพ่อโอ้นางหยอดนางคล้อยลงมาจากต้นมะกอกสิก่อนเถิดไปเอาน้ำเอาท่อมาให้พ่อขุนเวียงเขาดื่มเสียก่อนป้อยขับม้ามาแต่กลอยคงจะกร้อนกระหายน้ำแย่เชียวเจ้าข้าในหญิงเอาลงมานั่งบนแคร่นี่สิก่อนเถิดพ่อขุนเวียงจ้าป้าลำยองว่าอย่างไรลมอันใดพัดมาจึงได้มาเยือนฉันและป้าเยิ้มมันถึงจวนนี้ได้น่ะพ่อขุนเวียงนี่แต่อย่าได้บอกชินะว่าแค่มาเยือนธรรมดาเท่านั้นน่ะพึ่งจากสายงอยแก่หอเป็นไปได้ไหมป้าลำยองเนี่ยรู้ทันฉันทุกเรื่องเชียวเอาเถอะจ้ะฉันจะบอกก็ได้ที่ฉันมาเนี่ยก็เพราะมีข่าวทัพกรุงศรีอยุธยาจักมาแจ้งให้ป้าลำยองได้รู้นะจ้าทัพกรุงศรีอยุธยาเช่นนั้นหรือเป็นข่าวที่ขุนสีบาทจริงๆเสียด้วยพี่ขุนของฉันเป็นเยี่ยงไรอยู่ดีหรือไม่พ่อขุนเวียงเร่งแจ้งแก่ฉันมาแต่โดยเร็วเถิดฉันนี้ใครจะรู้เป็นหนักหนาแล้วคือนางลำยองโอ้จริงสุดด้วยสินี่นางยองพ่อขุนเวียงมีข่าวพี่ขุนน่ะเข้ามาฟังด้วยกันสินางลำยองเล้งเข้าไปเถอะจ้าพี่ยวงนายหญิงลำยองเรียกแล้วนะจ้าเช่นนั้นก็เข้าไปกันเถิดจ้าพ่อก็พ่อขุนเวียงฉันไหว้สาจ้าป้ายวงไหว้พระเถิดพ่ออู้ระวัตเตอร์พี่ขุนของฉันเป็นเยี่ยงรอยบ้องพ่อขุนเวียงมีข่าวอันใดก็เร่งแจ้งมาโทษฉันเลยไม่ยวงใครจะได้ฟังแต่โดยเร็วจริงหรือไม่เล่านางยวงนางลำยองเอ้าเร่งว่ามาเถิดพ่อขุนเวียงพี่ขุนปลอดภัยดีใช่หรือไม่จ้ะลุงขุนสิบาทอ่ะปลอดภัยดีหาได้เป็นอันตรายอันใดไม่นะจ้ะเพลาเนี้ยอาจตีทับชากังราวแตกแล้วและยังกุมตัวเอาพญายานดิตมาถวายให้แก่พ่ออยู่หัวให้ลงทันได้เสียอีกนะจ้ะฮะนี่พญายานดิตทรงถูกกุมตัวแล้วเช่นนั้นหรือนี่พ่อขุนเวียงแล้วพ่ออยู่หัวทรงทำเยี่ยงไรกับพระยายานดิตบ้างนั่นสิพ่อขุนเวียงป้ายวงป้าลำยองจ๊ะพระยายานดิตน่ะมีความผิดอุกชะกันนักจึงได้ถูกนำตัวเอาไปล้างเสียแล้วล่ะจ้ะฮะถูกนำเอาไปล้างแล้วใช่ไหมนี่โธ่พระโอรสเจ้าขวัญของนางยวงนี่ไม่มีผู้ใดหลงเหลืออีกแล้วใช่นั้นหรือนี่ยวงนางยวงนางยวงเอ็งอย่าได้เสียใจไปเลยแม่อยู่หัวปฐมวดีและพระยายานดิตต่างก็มีความผิดต่อแผ่นดินด้วยกันทั้งสิ้นเช่นนั้นพระองค์ทั้งสองก็จะต้องทรงชดใช้ความผิดที่พระองค์ได้ทรงก่อเอาไว้เนาะนางยวงนางลำยองข้าเรื่องนั้นน่ะข้ารู้ดีว่าจะอย่างไรเสียก็ต้องมีวันนี้แม่อยู่หัวปฐมวดีและพระยายานดิตกระทำผิดต่อพ่ออยู่หัวในพระโกศเอาไว้เช่นนั้นก็ต้องได้รับผลเยี่ยงนี้นางลำยองบัดเนี้ยยังมีแต่ข้าเท่านั้นยังมีแต่ข้าที่ควรจะต้องถูกลงทันให้ตายตกไปตามกันแต่เหตุใดพ่ออยู่หัวจึงได้ทรงโปรดพระราชทานอภัยให้กับข้าน่าจะตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะนางลำยองโธ่พี่ยวงนางยวงเอ็งหอได้คิดเยี่ยงนั้นไหมก่อนที่จะได้เกิดมาน่ะมันยากเย็นแสนเข็ญออกจากตายสมยังได้มาเกิดเป็นคนเยี่ยงเราเสียอีกก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ฉะนั้นในเมื่อเอ็งยังไม่ตายเอ็งก็ควรจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่ได้เกิดมา
และที่สำคัญยังได้เกิดมาพำนักพักพิงอยู่แต่กรุงศรีอยุธยาราชธานีที่มีพ่ออยู่หัวที่ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมเสียด้วยเนาะเราจึงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขกันถึงเพียงนี้เนาะนางยองนางยองความที่ผ่านมาน่ะจะผิดถูกเป็นประการใดแล้วก็ให้มันแล้วไปโทษในเมื่อเองโชคดีกับผู้อื่นพ่ออยู่หัวทรงพระราชทานอภัยให้เองก็จงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าแล้วกระทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินเพื่อชดเชยความผิดที่ผ่านมาโทษจากได้สมกับที่เป็นข้าราชบริพารในพ่ออยู่หัวและแม่อยู่หัวท่านเนาะโอ้โหนางลำยองคบกันมาเสียเป็นนานเพิ่งจะเห็นเองเจรจาเป็นเรื่องเป็นราวก็วันนี้เนี่ยแหละลุงยมข้อหนอก็เป็นเรื่องเป็นราวของข้ออยู่ทุกวี่ทุกวันเยี่ยงนี้นั่นแหละเองมีใครเห็นเองตรงหอกจริงเหรอก็จริงสิวะลุงยมทำไมหรือเองข้องใจใครจะได้เรื่องได้ราวกับข้อบัดเดี๋ยวแม่จะทับพี่เบนเชียวพลอเนี้ยยิ่งหาใช้ข้าแต่พูดเดียวไม่สุดด้วยยังมีลูกข้ออยู่ในพวงอีกทั้งคนเชียวนะโว้ยเออฉันหากล้าไม่ละจ้ะเออมีกล้าก็เงียบไปเลยลุงยมมิฉะนั้นแล้วก็เองจะตายเป็นจิ้งโก่งย่างเป็นแน่เออจ้ะลุงยงนางน้ำยองข้าขอน้ำใจเองเหลือที่เองดีกับข้าเยี่ยงนี้เมื่อการก่อนข้าเคยกระทำผิดคิดร้ายกับเองตั้งมากมายแต่เองก็หาได้ถือโทษโกรธเคืองข้าไม่ซ้ำยังจักดีกับข้าเยี่ยงนี้เสียอีกข้าละอายตัวเองละอายตัวเองจริงๆนางยงนางน้ำยองพี่ยงเออแล้วว่าแต่พ่อขุนเวียงในเมื่อทัพกรุงศรีอยุธยาอาจมีชัยชนะเหนือทัพชากังราวอย่างนี้แล้วเช่นนั้นอีกไม่นานก็คงจะได้คืนพระนครมาแล้วสินะโอ้ช่วยชำนาญสุขแล้วก็คงจะขามีอันใดอีกไม่เยี่ยงเนี้ยอีกไม่นานก็คงจะได้คืนพระนครมาเป็นแน่ลูกในท้องของฉันและนางยวงก็จะได้เห็นหน้าพ่อในทันทีที่ลืมตาดูโลกดีหรือไม่นางยวงจ้ะแม่ลำยองดีจริงหาได้ไม่ดอกจ้ะป้าลำยองป้ายวงป้าเยิ้มการศึกน่ะยังไม่สิ้นแล้วทัพกรุงศรีอยุธยาจะคืนพระนครมาได้ยังไงกันแล้วจ๊ะโหอันใดเนาะการศึกยังไม่สิ้นใช่ไหมรู้ก็ไหนพ่อว่าทัพกรุงศรีอยุธยามีชัยชนะแก่ทัพชากังราวแล้วไม่ใช่หรือแล้วเหตุใดป้าลำยองป้ายวงจ๊ะทัพกรุงศรีอยุธยามีชัยชนะแก่ทัพชากังราวแล้วก็จริงแต่ก็ยังหาได้มีชัยชนะเหนือล้านนาไม่นะจ๊ะแควล้านนาใช่ไหมรู้จ้ะทัพกรุงศรีอยุธยายังคืนพระนครมิได้ตราบใดที่พ่ออยู่หัวยังมิอาจตีล้านนาและรวมแผ่นดินทั้งสิ้นให้เป็นแผ่นดินเดียวกันได้สำเร็จตามพระราชปฏิญญาในสมเด็จพระรามาธิบดีเจ้าและสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้านะจ้ะป้าลำยองป้าเยิ้มป้ายวงรวมแผ่นดินเช่นนั้นหรือจ้ะรวมแผ่นดินโยโนอ้าวเร่งกระบวนเข้าหน่อยแถมบอกใครก็จะถึงเวียงสุโขทัยแล้วเร็วเจ้าพ่อวิจ้าท้าวมณฑินพระเจ้าค่ะมณฑินเข้าถึงคนไหนกันแล้วเนี่ยขอเดชะบัดนี้เข้าเข้าเขตแคว้นเวียงสุโขทัยแล้วคเนว่าบอกเกินวันพูกเขาก็คงจะถึงเวียงสองแควแล้วพระเจ้าค่ะบอกเกินวันพูกจะอันกะพระเจ้าค่ะจ้ะขอเดชะเล่ามนเทียนพระเจ้าค่ะถ้าเผาหลวงเข้าเขตสุโขทัยละแต่เหตุจะใดจึงได้ดูเงียบเชียบจะอีบอหันจะมีวี่แววอันหยังเลยนะพระเจ้าค่ะวี่แววอันหยังกะแสนคำข้าบอกใครเข้าใจขอเดชะก็พระเจ้าใสลือไทยทรงส่งพระราชสารไปแต่เจ้าหลวงแสงเมืองมาว่าบัดนี้พระยายานันดิตผู้ราชบุตรบุญธรรมในเจ้าฟ้าอโยธยาพระองค์ก่อนได้ไข่พีนกึดละโมกในจริต
นำทัพมาหมายจะตีเอาเวียงสองแควเพื่อเป็นใยแต่แควสุโขทัยพระเจ้าไสลือไทยทรงมีฤทธิ์ผลน้อยจึงบ่อาจต่อรบได้อาศัยที่แควล้านนาเฮาและสุโขทัยเคยเป็นทางพระราชไมตรีกันมาแต่เก่าก่อนจึงได้ขอคือเจ้าหลวงทรงทัพมาช่วยเจ้าหลวงจึงได้โปรดคือเท่ามนเทียนทรงนำทัพลงมาแต่เมื่อมาถึงเหตุจะใดจึงบ่ได้มีข่าวศึกหรือปากกับไพร่พลแต่ทัพชากลางราวเลยนะพระเจ้าค่ะอันที่จริงที่เจ้ากล่าวมามันก็น่าคิดอยู่บ่น้อยเทียวนะแสนคำแคว้นสุโขทัยเกิดศึกถูกชากลางราวล้อมมันก็น่าที่จะได้แลหันไพร่พลชากลางราวออกมาล่าตะเวนสอบหาเสบียงอาหารกันอยู่พ้องแต่เหตุใดจึงบ่ได้มีร่องรอยอะหยังฮือหันกันเลยขอเดชะหรือว่าศึกอาจจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะพระเจ้าข้าสมเด็จศึกไปแล้วจะอันกะบ่ฮะเป็นไปบ่ได้หากศึกสำเร็จและพระเจ้าไสลือไทยอาจขับไล่ทัพชากลางราวไปได้แล้วอย่างน้อยพระองค์ก็ควรจะต้องทรงรำลึกถึงทัพเฮาที่กำลังเดินทัพกันมาทรงไพร่พลมาต้อนรับขับสู่เฮาหรือบ่เช่นนั้นก็ทรงต้องมีใบบอกไอ้อย่างไปแจ้งแก่เฮาพ้องนะเหมือนผินมันก็จริงยิ่งนี่แสนคำอู้นะหากพระเจ้าไสลือไทยอาจเอาชนะศึกก็ต้องมีใบบอกไปแจ้งแก่เฮาพ้องขอเดชะหรือว่าพระเจ้าไสลือไทยจะเป็นฝ่ายพ่ายศึกพระเจ้าข้าบอกเป็นไปบ่ได้เฮาพูดจากได้ใบบอกในพระเจ้าไสลือไทยบ่เมินก็เร่งนำทัพลงมาในทันทีเป็นไปบ่ได้ที่พระองค์จะทรงพ่ายศึกในเวลาอันสั้นจะอีเวียงสองแควถึงแม้ว่าจะมีไพร่พลเปรียบบ่ได้กับชากลางราวแลเวียงของพญายานดิตแต่พระเจ้าไสลือไทยก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งในการศึกพระองค์หนึ่งจะอั้นหากพระยายานดิตกึศจะตีเอาเวียงสองแควฮื้อได้แล้วไซอย่างน้อยก็จะต้องใช้เวลาเมินกว่านี้จะอั้นเหตุใดระหว่างทางเฮาเข้ามาถึงแคว้นสุโขทัยจึงบ่ได้มีข่าวศึกไอหยังเลยพระเจ้าข้านั่นน่ะสิหรือว่าเจ้าขึ้นหันจะได้แสนคำค่ะข้าเจ้าก็หาได้แจ้งบ่อพระเจ้าค่ะเอาเตอร์ในเมื่อทั้งเจ้าและข้าต่างก็บ่แจ้งจะอั้นเฮาก็คงจะหายะอันอย่างบ่ได้นอกจากจะเร่งเดินทางกันแต่โดยเร็วเมื่อถึงแล้วความประจักษ์เป็นที่แจ้งเองนะครับพระเจ้าข้าเท้าหมุนเทียนชะท่านขุนศรีบาเจ้าค่ะพวกมันล่วงกันเข้ามาแล้วเจ้าค่ะท่านนนก็ให้อนสัญญาณเถิดขุนศรีรัตนชัยเจ้าค่ะท่านขุนศรีบาหมื่นอรชุนยิงเกาทันเป็นอนสัญญาณเถิดเจ้าค่ะท่านขุนศรีรัตนชัยชะท่านขุนหาตาลองเจ้าค่ะอนสัญญาณมาแล้วเจ้าค่ะช่างเหมือนก็เถิดทั้งเถิดคุณนครชัยเฮ้ยทหารกรุงศรีอยุธยาทุกคนบุกเฮ้ยมันหินแสงค่ำนี่มันเกิดอะไรอย่างขึ้นแต่การกระบวนเบื้องหลังกันน่ะขอเถอะครับดูนะครับว่าจะถูกโจมตีนะพระเจ้าค่ะถูกโจมตีจ้าจ้าแต่เสด็จต้อนพระเจ้าข้าท้าวนเทียนทำเอาถูกซุ่มโจมตีแต่กลางกระบวนการแต่หนาพระเจ้าค่าเป็นที่มือไผ่กันหรือว่าจะเป็นพระยาญาณดิษฐ์พระยาญาณดิษฐ์จ้าขอเดชะหากเป็นจานก็คงจะบอกเป็นการเป็นแน่แต่แล้วพระเจ้าค่ะเฮาถูกสุ่มโจมตีจะอีกต้องเร่งแก้ไขแต่โดยเร็วบ่เช่นนั้นล่ะก่อไผ่พลเฮาก็คงจะต้องตายกันจนสิ้นนะเป็นแน่พระเจ้าค่ะจานก็อย่าช้าแสนคำบุญพินหมู่เฮาก็เร่งนำไพ่พลถอยปิกมาช่วยแก้ไขกันโดยเร็วเตอะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะทหารเวียงเธอกู้คนจงตามข้าเข้าไปเร่งแก้ไขแต่การกระบวนบัดนี้ฮึฮึตามตาหมดเหี้ยไป
บาทเจ้าค่ะพวกมันถอยกันไปแล้วเจ้าค่ะฮึเช่นนั้นทหารกรุงศรีอยุธยาที่เหลือทุกคนบุกทรงทอดพระเนตรเบื้องหลังโปนสิพระเจ้าค่ะมีทัพมุ่งเข้ามาหาเฮานะพระเจ้าค่ะฮะมีแถมทัพนูจะอังกะจะทหารกรุงศรีรอทุกคนแต่ทัพมันนั่งค้างอยู่ตรงเบื้องหน้าโน้นจงได้บุกเข้าไปกูบังตัวมันไปถวายให้แกพ่ออยู่หัวให้จงได้เอาพ่อทัพกรุงศรีอยุธยาจะอันกะนี่มันอันอยากกันขอเดชะทัพเฮาถูกตีกระทับทั้งเมืองหนาและกลางกระบวนทั้งตีจะอยู่ต่อรบด้วยก็ได้แล้วเร่งรอดหนีกันก่อนจ้าพระเจ้าค่ะหนีจ้าอันกะแสนคำขอเดชะถ้าเย็บภูมิเฮาเสียเปียกหากจะต่อรบพวกคงจะต้องตายกันสิ้นเป็นแน่ถอยทับกันไปก่อนภายหน้าคอยปิกกันมาแก้มือกันใหม่เถอะพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงทรงมีพระราชวินิจฉัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะคือข้าวนเทียนพระเจ้าค่ะเฮ้ยเอาเตอะแสนคำหมื่นพินในเมื่อเตื้อนี่เฮาเสียทีพวกมันกันแล้วจะอั้นเขาก็ถอยกลับกันก่อนเตอะเตื้อหน้าเขาจะต้องปิกมาแก้มือกับหมูป้นเป็นแน่ฮึต้องพับไปที่ชายอีกแล้วพระเจ้าฮึมื่นหินเร่งถวายการอนักขาท้าวนเทียนเสด็จนี้กันเตอะเจ้าข้าท่านแสนคำฮึทหารเมืองเพลินผู้คนถวายการอนักขาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่เมืองพิษณุโลกรับเครื่องสการะจากพ่ออยู่หัวสิเจ้าบ้านเมืองพระพุทธเจ้าค่ะพ่อเจ้าขอเดชะพระอาญามีพลกล้าวรับไปเถิดพระโอรสบ้านเมืองพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธรูปพระองค์นี้ช่างงามแท้งามเยี่ยงที่ข้ามิเคยคิดว่าแผ่นดินนี้จักมีพระพุทธรูปที่งามเยี่ยงนี้ประดิษฐานอยู่นะสมเด็จพี่สายหรือไทยขอเดชะพระพุทธรูปพระองค์นี้มีพระนามว่าพระพุทธชินราชพ่อเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าทรงประกอบพระราชพิธีถึง3คราคราที่4จึงจักอาจสร้างสำเร็จนะพระพุทธเจ้าค่ะสร้างถึง4คราเชียวหรือสมเด็จพี่สายหรือไทยชะรอยพระพุทธชินราชพระองค์นี้คงจักสำคัญแก่เมืองสองแควเหลือเป็นแน่พระอินทราชาน้องเราตรัสได้ถูกต้องแล้วพระพุทธชินราชพระองค์นี้ทรงเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เราชาวสองแควและหัวเมืองเหนือทั้งสิ้นต่างก็เลื่อมใสศรัทธาเป็นยิ่งนักเช่นนั้นการสร้างพระพุทธชินราชก็คงจะมีเรื่องราวที่น่าประหลาดทีเดียวกระมังขอเดชะพ่ออยู่หัวทรงเข้าพระทัยมิผิดพระพุทธเจ้าค่ะการหล่อพระพุทธชินราชพระองค์นี้มีเรื่องราวที่น่าพิสดารจริงๆเช่นนั้นก็ขอพระราชทานพระเจ้าสายลือไทยทรงโปรดตรัสเล่าให้หม่อมชั้นฟังทีเถิดหม่อมชั้นผู้เขลาเบาปัญญาจักได้แจ้งถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านนะพระพุทธเจ้าค่ะจริงสิสมเด็จพี่ไหนๆเราก็สู้อุตส่าห์มาถวายนมัสการพระพุทธเจ้าท่านถึงที่นี่แล้วก็ขอให้พระองค์ทรงโปรดตรัสเล่าให้ข้าและเจ้าอีน้องข้าได้ฟังทีเถิด
ขอเดชะหากเป็นพระราชประสงค์ข้าพระพุทธเจ้าก็ยินดีที่จะเล่าถวายพระพุทธเจ้าค่ะเชิญเถิดสมเด็จพี่ขอเดชะเมื่อราว30กว่าปีก่อนพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎกพ่อเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จแต่เมืองสุโขทัยพร้อมด้วยเหล่าเสนามานและพี่เจ้าของข้าพระพุทธเจ้าสองพระองค์ก็คือเจ้าไกรสอนและเจ้าชาติสาครเป็นอาทิเพื่อสร้างเมืองใหม่แห่งนี้ครั้นในยามมาถึงนั้นก็ทรงตรัสถามพราหมณาจารย์ว่าจักให้นามว่าอันใดดีพราหมณาจารย์จึงกราบทูลว่าเมื่อกระบวนมาถึงตกในยามพิษณุพ่อเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าจึงโปรดให้ขานนามเมืองแห่งนี้ว่าเมืองพิษณุโลกพระพุทธเจ้าค่ะอ๋อที่แท้ก็เป็นเยี่ยงนี้นี่เองเมืองสองแควแห่งนี้จึงได้นามว่าเมืองพิษณุโลกแล้วเรื่องของพระพุทธชินราชพระองค์ดำพระองค์นี้เล่าสมเด็จพี่สายเลยไทยขอเดชะตามบุราณราชประเพณีนั้นการสร้างเมืองอันหมายจักให้เป็นราชธานีที่พำนักแก่เหล่าไพร่ฟ้าข้าไทยสิ้นพระอารามที่สำคัญเชกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจักขาดมิได้เช่นนั้นวัดแห่งนี้จึงได้ถูกปฏิสังขรณ์ขึ้นสำเร็จแล้วพ่อเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าจึงได้มีพระราชดำริที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสามพระองค์เพื่อให้เป็นพระประธานในวิหารแห่งนี้จึงทรงโปรดให้พราหมณ์ฝีมือดี5คนอันมีนามอันเป็นมงคลว่าสาอินสาพราหมณ์สาพิษณุสาราชสิงห์และสาราชกุศลช่วยกันสร้างโดยให้ช่างฝีมือดีมาแต่เมืองศรีสัชนาลัยสวรรคโลกและหริพุนชัยมาช่วยกันหล่อพระพุทธเจ้าค่ะได้ยินมาว่าในบรรดาหัวเมืองทั้งสิ้นจะหาช่างฝีมือที่จักปั้นหุ่นเททองหล่อพระเปรียบได้กับช่างที่มาแต่เมืองศรีสัชนาลัยเมืองสวรรคโลกและเมืองหริพุนชัยหาได้ไหมมีหน้าเล่าพระพุทธเจ้าพระองค์ดำพระองค์นี้จึงได้ลาดูงดงามเยี่ยงนี้ขอเดชะหากแต่คราวนั้นอาจหล่อได้สำเร็จเพียง2องค์ก็คือพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาส่วนพระพุทธชินราชพระองค์นี้หาได้หล่อสำเร็จไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธรูปที่หล่อออกมาเมื่อกระเทาะหุ่นออกมาทองที่หล่อกลับแล่นติดมิเต็มองค์พระพุทธเจ้าค่ะมิเต็มองค์เช่นนั้นหรือเป็นไปได้เยี่ยงไรกันนั่นน่ะสิช่างแต่ละคนต่างก็เป็นช่างที่มาแต่เมืองที่มีชื่อแท้ๆขอเดชะทั้งนี้คงจะเป็นเพราะไม่ได้มีเทพยุดามาช่วยอุดหนุนนะพระพุทธเจ้าค่ะมิได้มีเทพยุดามาช่วยเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะภายหลังจากที่หล่อคราแรกไม่สำเร็จพราหมณ์และช่างหล่อต่างก็ช่วยกันปั้นหุ่นแลเททองอีกถึง2คราแต่ทองก็หาได้แล่นติดเต็มองค์อีกเฉกคราแรกนะพระพุทธเจ้าค่ะประหลาดแท้เช่นนั้นพระมหาธรรมราชาเจ้าลิไทยทรงกระทำเยี่ยงไรต่อไปเช่นนั้นหรือสมเด็จพี่นั่นสิพระพุทธเจ้าค่ะขอได้ชะการอันนี้ก็ยังความประหลาดพระทัยมาสู่พ่อเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าเฉกกันพระพุทธเจ้าค่ะหากแต่พ่อเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าที่จะหล่อพระพุทธรูปพระองค์นี้ให้สำเร็จให้จงได้จึงได้โปรดให้เหล่าพราหมณาจารย์ปุโรหิตตั้งมณฑลพิธีบวงสรวงและพระองค์ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ทูตเทพยุดาจงช่วยดลบันดาลให้สร้างพระพุทธรูปสำเร็จตามพระราชประสงค์นะพระพุทธเจ้าค่ะคราเนี้ยเห็นจะสร้างสำเร็จเป็นแน่พระอินทราชาน้องเราตรัสได้ถูกต้องแล้วครานั้นด้วยมีตาปักขาผู้หนึ่งมาช่วยพระพุทธรูปพระองค์นี้จึงได้สำเร็จเป็นองค์งดงามอย่างหาที่ติมิได้กลายเป็นพระพุทธชินราชเช่นทุกวันนี้อ่ะนะตาปะขาวเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะนั่นสิตาปะขาวท่านใดกันกระนั้นหรือสมเด็จพี่ขอเดชะตาปะขาวผู้นั้นมิมีผู้ใดแจ้งว่ามาแต่หนไหนเมื่อเวลาที่ทั้งพราหมณาจารย์และช่างช่วยกันปั้นหุ่นก็เข้ามาช่วยกันด้วยและเมื่อถึงเวลาเททองตาปะขาวผู้นี้ก็ได้เข้ามาช่วยเฉกกันครั้นเมื่อกระเทาะหุ่นออกมาก็เป็นที่น่าประหลาดใจเป็นยิ่งนักที่เมื่อกระเทาะหุ่นออกมาครานี้ทองแล่นติดเต็มองค์เนื้อสำริดดำครับสุกสกาวสดใสงามจนหาทิฏฐิมิได้นะพระพุทธเจ้าค่ะชะรอยตาปะขาวผู้นี้คงจะเป็นผู้วิเศษเป็นหน้านั่นสิพระพุทธเจ้าค่ะหาไม่ก็คงจะมิอาจช่วยหล่อพระพุทธชินราชพระองค์นี้ให้สำเร็จแต่โดยง่ายเป็นแน่ชาวเราเชื่อกันว่าตาปะขาวผู้นี้เป็นพระอินแปลงองค์ลงมาช่วยอำนวยผลนะพระพุทธเจ้าค่ะพระอินเช่นนั้นหรือก็อาจเป็นได้อะนะเมื่อครั้งพระเจ้าชัยสิริทรงอพยพไพร่บ้านไพร่เมืองมาแต่ชัยประการก็เห็นว่าได้พระอินทรงเสด็จลงมาชี้ที่ให้สร้างเมืองเฉกกันอืม
เรื่องเนี้ยหากได้สอบเอาความจากตาประขาวผู้นั้นก็เห็นจะแจ้งเป็นแน่จริงสิสมเด็จพี่สายลือไทยแล้วได้มีผู้ใดได้สอบเอาความหรือตายถามเอากับตาประขาวผู้นั้นหรือไม่เล่าขอได้ชะทุกผู้เมื่อกำลังกระทำพิธีก็มัวแต่วุ่นวายกับกิจของตนต่อเมื่อสำเร็จแล้วก็มีผู้เห็นตาประขาวผู้นั้นเดินจากไปทันทีและหายไปต่อหน้าต่อตานะพระพุทธเจ้าข้าหายไปเช่นนั้นหรือซึ่งน่าเสียดายจริงๆใช่น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆอ้อหมื่นคชเสนว่าอย่างไรขอเดชะพระอาญามีพลกล้องท่านขุนศิบาทนำทัพคืนเมืองมาแล้วพระพุทธเจ้าข้าคืนเมืองมาแล้วเช่นนั้นหรือคงจะได้ชัยชนะกลับมากระมังและบัดนี้เหล่าแม่ทัพนายกองทั้งสิ้นอยู่ที่ใดการหมื่นคชเสนขอเดชะพระอาญามีพลกล้องบัดนี้ท่านขุนศึกทั้งสิ้นต่างก็รอเข้าเฝ้าพ่ออยู่หัวแต่ศาลาเมืองพระพุทธเจ้าค่ะอยู่ตาศาลาเมืองเช่นนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะเช่นนั้นเราก็ไปกันเถิดสมเด็จพี่เจ้าอินพระพุทธเจ้าค่ะตำนานวีรชนอโยธยาสองแผ่นดินผลิตโดยทีมงานรังสิมันสร้างเมืองรุ่ง